เรื่องเหมือนกังสดานปากขาดพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันส่งปรารบพระเทระชื่อโกนทธานะตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่ารูปสตรีติดตามพระเทระไปทุกแห่ง จำเดิมแต่วันที่ท่านพระโกนทฐานะนั้นบวชรูปสตรีรูปหนึ่งเที่ยวไปกับพระเทระแต่พระเทระไม่เห็นรูปสตรีนั้นส่วนมหาชนเห็นเมื่อท่านแม้เที่ยวบินทบาทอยู่ภายในบ้านมหาชนถวายภิกษาทัพพีหนึ่งแล้วพูดว่าท่านขอรับส่วนนี้จงเป็นของสำหรับท่าน แต่ส่วนนี้สำหรับสตรีผู้สหายของท่านดังนี้แล้วก็ถวายภิกษาแม้ทัพผีที่สองบุรพกรรมของพระเถระในการแห่งพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสปะภิกษุสองรูปเป็นสหายกันเป็นผู้กลมเกลียวกันอย่างยิ่ง ดุดข้อจากคันมารดาเดียวกันก็ในการแห่งพระพุทธเจ้าผู้ทรงพระชนมายุยืนภิกษุทั้งหลายทำอุโบสถร่วมกันทุกๆหนึ่งปีหรือทุกๆหกเดือนแม้ท่านทั้งสองรูปนั้นก็ออกไปจากที่อยู่ด้วยคิดว่าจากไปสู่โรงอุโบสถเทวดาในชั้นดาวดึงผู้หนึ่ง เห็นท่านทั้งสองแล้วคิดว่าภิกษุคู่นี้ช่างกลมเกลียวกันเหลือเกินเราจะสามารถทำลายภิกษุคู่นี้ได้หรือเนอดังนี้แล้วได้มาในลำดับเวลาที่ตนคิดแล้วนั่นแลในขณะนั้นภิกษุรูปหนึ่งกล่าววา่าผู้มีอายุขอท่านจงรออยู่สักครู่หนึ่งผมมีความต้องการจะถ่าย ท่านจึงเข้าไปในระหว่างพุ่มไม้เมื่อพระเทระเสร็จกิจออกมาเทวดานั้นได้นิรมิตตนเป็นหญิงสาวคนหนึ่งเอามือข้างหนึ่งกล้าวมวยผมข้างหนึ่งจัดผ้านุ่งเดินตามออกมาข้างหลังพระเทระนั้นท่านไม่เห็นหญิงนั้นแต่ภิกษุรูปที่ยืนอยู่ข้างหน้าซึ่งคอยท่านอยู่ เลี้ยวมาดูเห็นหญิงนั้นเดินตามออกมาเทวดารู้ว่าภิกษุนั้นเห็นตนแล้วก็อันตรทานไปภิกษุนั้นพูดกับภิกษุที่เดินออกมาว่าผู้มีอายุศีลของท่านถูกทําลายเสียแล้วภิกษุผู้เดินออกมากล่าวว่าผู้มีอายุกรรมเห็นปานนั้นของผมไม่มี เมื่อกี้หญิงรุ่นสาวเดินตามออกมาข้างหลังท่านท่านทำกรรมแล้วท่านยังพูดปฏิเสธได้ว่ากรรมเห็นปานนี้ของผมไม่มีผู้มีอายุขอท่านจงย้ายผมฉิบหายเลยกรรมเห็นปานนั้นของผมไม่มีจริงๆผมเห็นด้วยตาทั้งสองเองจักเชื่อท่านได้อย่างไรดังนี้แล้วทั้งสองก็แตกกันแล้วหลีกไป แม้ในโรงอุโบสถภิกษุผู้กล่าวหาตั้งใจว่าเราจักไม่ทำอุโบสถร่วมกับภิกษุนี้ภิกษุผู้ถูกกล่าวหาก็แจ้งแก่ภิกษุทั้งหลายว่าท่านขอรับจุดดำแม้เท่า,มาเมล็ดงาย่อมไม่มีในศีลของผมภิกษุผู้กล่าวหากล่าวยืนยันว่า กรรมลามกนั้นผมเห็นเองเทวดาเห็นภิกษุผู้กล่าวหาไม่ปรารถนาจะทำอุโบสถร่วมกับภิกษุที่ตนแกล้งได้หวนคิดว่าเราทํากรรมหนักแล้วดังนี้ได้กล่าวว่าศีลของพระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าไม่ได้ถูกทำลายข้าพเจ้าทำกรรมลามกนั่น ก็เพื่อจะทดสอบความสัมพันธ์ของพวกท่านขอท่านจงทำอุโบสถร่วมกับพระผู้เป็นเจ้านั้นเถิดภิกษุผู้กล่าวหานั้นเชื่อคำของเทวดาจึงได้ทำอุโบสถร่วมกันแต่หาได้เป็นผู้มีจิตชิดเชื้อในภิกษุผู้ถูกกล่าวหาเหมือนในการก่อนไม่บุรพกรรมของเทวดามีประมาณเท่านี้ก็ในเวลาสิ้นอายุ พระเทระเหล่านั้นได้บังเกิดในเทวโลกแสนสบายฝ่ายเทวดาบังเกิดในอเวจีหมกไม่อยู่ในอเวจีนั้นสิ้นหนึ่งพุทธันดรในพุทธุปบบาททการนี้ได้บังเกิดในกรุงสาวัตถีถึงความเจริญวัแล้วได้บรรพชาอุปสมบทในพระศาสนา ตั้งแต่วันที่ท่านบวชรูปสตรีนั้นก็ได้ปรากฏอย่างนั้นนั่นแลเพราะเหตุนั้นแลภิกษุทั้งหลายจึงได้ขนานนามท่านว่าโกนทัฐานะพวกภิกษุบอกคฤืัหัดให้ขับไล่ภิกษุทั้งหลายเห็นท่านเที่ยวไปอยู่อย่างนั้น จึงบอกอนาถาบินทิกะเศรษฐีว่าท่านเศรษฐีท่านจงขับไล่พิสุผู้ทุศิลรูปนี้ออกจากวิหารของท่านเสียเพราะว่าความเสียหายจะเกิดขึ้นแก่พิสุที่เหลือท่านอนาถาบินทิกะเศรษฐีกล่าววา่าท่านผู้เจริญก็พระศาสดาไม่อยู่ในวิหารหรืออยู่ท่านเศรษฐี ท่านผู้เจเริญถ้า,ากระนั้นพระศาสดาคงจักทรงทราบภิกษุเหล่านั้นไปแจ้งแม้แก่นางวิสาขาอย่างนั้นเหมือนกันแม้นางวิสาขาก็ได้ให้คำตอบแก่ภิกษุเหล่านั้นเหมือนกันเมื่อท่านเหล่านั้นไม่รับฟังภิกษุเหล่านั้น จึงได้ทูลแด่พระราชาว่ามหาบาพ,พิษพิสุจชื่อโกนทธานะพาหญิงคนหนึ่งเที่ยวไปจะยังความเสียหายให้เกิดแก่พิสุทุกรูปขอมหาบาพิษทรงขับไล่พิสุนั้นออกจากแว่นแคว้นของพระองค์เสียพระราชาตรัสว่าก็พิกษุนั้นอยู่ที่ไหนเล่าอยู่ในวิหารมหาบาพิษ อยู่ในเสนาสนะหลังไหนในเสนาสนะชื่อโน้นถ้าเช่นนั้นขออาราธนาพระคุณเจ้าไปเถิดข้าพเจ้าจักสั่งให้จับภิกษุรูปนั้นพระราชาเสด็จไปสอบสวนพระโกนทัานะในเวลาเย็นเท้าเธอเสด็จไปวิหารรับสั่งให้พวกบุรุษ ล้อมเสนาสนนั้นไว้แล้วได้เสด็จผินพระพักตรงที่อยู่ของพระเทระพระเทระได้ยินเสียงเอะอะจึงได้ออกจากเสนาสนะยืนอยู่ที่หน้ามุกพระราชาได้ทอดพระเนตรเห็นรูปสตรีนั้นยืนอยู่ข้างหลังพระเทระพระเทระทราบว่าพระราชาเสด็จมา จึงขึ้นไปยังเสนาสนะแล้วนั่งอยู่พระราชาไม่ทรงไหวพระเทระไม่ทอดพระเนตรเห็นสตรีนั้นเท้าเธอทรงตรวจด,ดูที่ซอกประตูบ้างที่ใต้เตียงบ้างก็มิได้ทรงประสบเลยจึงได้ตรัสกับพระเทระว่าท่านขอรับข้าพเจ้าเห็นสตรีนางหนึ่งในที่นี้เขาไปไหนเสีย พระเทระทูลว่าอัตมภาพไม่เห็นมหาบพิตเมื่อกี้นี้ข้าพเจ้าเห็นสตรียืนอยู่ข้างหลังท่านอัตมภาพไม่เห็นมหาบพิตพระราชาทรงดำริว่านี่มันเรื่องอะไรกันนออแล้วตรัสว่าขอ,อนิมนต์ท่านออกไปจากที่นี่ก่อนขอรับ เมื่อพระเทระออกไปยืนอยู่ที่หน้ามุกสตรีนั้นก็ได้ยืนอยู่ข้างหลังของพระเทระอีกพระราชาทอดพระเนตรเห็นสตรีนั้นแล้วจึงเสด็จขึ้นไปชั้นบนอีกพระเทระทราบความที่พระราชานั้นเสด็จมาแล้วจึงนั่งลงพระราชาทรงตรวจดูสตรีนั้นในที่ทุกแห่งอีกก็มิได้ทรงประสบ จึงตรัสถามพระเทระนั้นซ้ำอีกว่าสตรีนั้นอยู่ที่ไหนขอรับพระเทระทูลว่าอัตมาภาพไม่เห็นสตรีนั้นมหาบพิษขอท่านโปรดบอกเถิดขอรับเมื่อกี้นี้เองข้าพเจ้าเห็นสตรียืนอยู่ข้างหลังของท่านขอถวายพระพรมหาบพิษแม้มหาชนก็พูดว่า สตรีเที่ยวไปข้างหลังอัตมภาพส่วนอัตมภาพไม่เห็นสตรีนั้นเลยพระราชาดำริว่านั่นพึงเป็นรูปเทียมแล้วรับสั่งกับพระเทระอีกว่าท่านขอรับขอท่านจงลงไปจากที่นี่ดูทีเมื่อพระเทระลงไปยืนอยู่ที่หน้ามุกพระราชาก็ได้ทอดพระเนตรเห็นสตรีนั้น ยืนอยู่ข้างหลังของพระเทระนั้นอีกครั้นเสด็จขึ้นไปข้างบนก็กลับมิได้ทอดพระเนตรเห็นเท้าเธอทรงซักถามพระเทระอีกเมื่อท่านทูลยืนกรานคำเดียวว่าอาจรมภาพไม่เห็นก็ทรงสันนิฐานได้ว่านั่นเป็นรูปเทียมแน่จึงตรัสกับพระเทระว่าท่านขอรับ เมื่อสังกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองเห็นป่านนั้นเที่ยวติดตามไปข้างหลังท่านอยู่คนอื่นใครๆจักไม่ถวายพิกษาแก่ท่านท่านจงเข้าไปพระราชวังของข้าพเจ้าเนืองนิดข้าพเจ้าจักบำรุงท่านด้วยปจยัจจัยสี่ทรงนิมนต์พระเทระแล้วก็เสด็จหลีกไปพวกภิกษุ เตียนพระราชาและพระเถระภิกษุทั้งหลายยกโทษว่าผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงดูกริยาของพระราชาผู้หลามกเมื่อพวกเราทูลว่าขอพระองค์ทรงขับไล่พิสุนั้นออกจากวิหารเสียก็เสด็จมากลับนิม,มนต์พิสุนั้นด้วยปัจจัยสี่แล้วเสด็จกลับ ภิกษุทั้งหลายก็กล่าวกับพระเถระนั้นว่าเฮ้ยคนทุศิลบัดนี้พระราชากลายเป็นคนชั่วแล้วพระเถระนั้นในการก่อนไม่อาจจะกล่าวอะไรอะไรกับภิกษุทั้งหลายได้บัดนี้กล่าวตอบทันทีว่าพวกท่านเป็นผู้ทุศีลพวกท่านเป็นคนชั่วพวกท่านพาหญิงเที่ยวไป ภิกษุเหล่านั้นไปกราบทูลแด่พระศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระโกนทธานะอันข้าพระองค์ทั้งหลายว่ากล่าวแล้วกับกล่าวด่าต่างๆเป็นต้นว่าแม้พวกท่านก็เป็นผู้ทุศีนพระศาสดาทรงไต่สวนทั้งสองฝ่ายพระศาสดา รับสั่งให้เรียกพระโกนทธานะนั้นมาแล้วตรัสถามว่าภิกษุข่าวว่าเธอกล่าวอย่างนั้นจริงหรือพระเทระกราบทูลว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าเพราะเหตุไรเธอจึงกล่าวอย่างนั้นเพราะเหตุที่ภิกษุเหล่านั้นกล่าวกับข้าพระองค์ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุไรแม้พวกท่านจึงกล่าวกับภิกษุนี้อย่างนั้นข้าแต่พระองค์ผูเ้เจริญพวกข้าพระองค์เห็นหญิงเที่ยวไปข้างหลังภิกษุนี้จึงกล่าวอย่างนั้นภิกษุเหล่านี้เห็นหญิงเที่ยวไปกับเธอจึงกล่าวขึ้นอย่างนั้นส่วนตัวเธอไม่ได้เห็นเลยเหตุฉไหน จึงกล่าวกับภิกษุเหล่านี้อย่างนั้นเล่าผลนี้เกิดขึ้นเพราะอาศัยทิฏฐิลามกของเธอในการก่อนมิใช่หรือเหตุไรในบัดนี้เธอจึงถือทิฏฐิลามกอีกเล่าพวกภิกษุทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ภิกษุนี้ได้ทำกรรมอะไรในปางก่อน ทีนั้นพระาศาสดาตรัสบุรพรกรรมของท่านแก่ภิกษุเหล่านั้นแล้วตรัสว่าภิกษุเธออาศัยกรรมลามกนี้จึงถึงประการอันแปลกนี้แล้วบัดนี้การที่เธอถือทิฏฐิอันลามกเห็นปานนั้นอีกไม่สมควรเธออย่ากล่าวอะไรอะไร กับภิกษุทั้งหลายอีกจงเป็นผู้ไม่มีเสียงเช่นกังสดานอันเขาตัดขอบปากแล้วเมื่อทำอย่างนั้นจักเป็นผู้ชื่อว่าบรรลุพระนิพพานเมื่อจะทรงสืบอนุสนิี่แสดงธรรมจึงได้ทรงภาสิบพระคาถาเหล่านี้ว่าเธออย่าได้กล่าวคำหยาบกับใครใค ชนเหล่าอื่นถูกเธอว่าแล้วจะพึงตอบเธอเพราะการกล่าวแข่งขันกันให้เกิดทุกข์อาชญาตอบพึงถูกต้องเธอผิเธออาจยังตนไม่ให้วันไหวได้ดังกลางสดานที่ถูกกำจัดแล้วไซเธอนั้นย่อมบรรลุพระนิพพานการกล่าวแข่งขันกัน ย่อมไม่มีแก่เธอในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปติผลเป็นต้นแล้วแม้พระโกนทธานเทระตั้งอยู่ในพระโอวาทที่พระศาสดาประทานแล้วก็ได้บรรลุพระอรหัตผลต่อการไม่นานนัก ท่านได้เหาะขึ้นไปในอากาศจับสลากเป็นครั้งแรกดังนี้แลท่านได้จับสลากได้ที่หนึ่งสามครั้งคือเมื่อพระศา,าสดาจะเสด็จไปสู่อุขานครในกิจนิมนต์ของนางมหาสุพัทนาหนึ่งเมื่อเสด็จไปสู่เมืองสาเกตในกิจนิมนต์ของนางจุลสุพัทนาหนึ่ง เมื่อเสด็จไปสู่สุนาปรันตะชนบทหนึ่งในกิจนิมนต์เหล่านั้นต้องการแต่พระขีนาศลบล้วนห้าร้อยองค์เรื่องเหมือนกังสดานปากขาดจก